ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วเดี๋ยวท้ายจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่เดี๋ยวก่อนครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเวลาจะหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะอย่ารอรีเลยการนั่งกรรมฐานสมาธิเป็นการเติมกำลังกับชีวิตผมไม่เคยบอกว่าให้รอรีนะเริ่มตั้งแต่วันนี้จะเป็นเศรษฐีในวันหน้าเศรษฐีบุญนี่โอ้โหหายากมีเงินซื้อไม่ได้นะบุญน่ะต้องปฏิบัติเองทำเองนะฮะครับต้องสะสมสะเบียงบุญเอาไว้มาเจอกันนะคะมีรีโพลเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเอาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะพอจบรายการเราปิดรับแล้วนะคะแล้วก็งานนี้ฟรีๆไม่เสียสตางค์นะคะไปเจอกันที่โรงแรม V1 โคราชตามนั้นเลยใช่นะมาเจอกันให้ได้นะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้บอกเอาไว้ว่าคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามา3ท่านผู้โชคดีเดี๋ยวท้ายรายการประกาศนะวันนี้จะมอบพระพุทธมหาอำนาจบูชาหน้ารถบอกว่าเรียกโชคเรียกลาภเงินทองไหลมาเทมานี่3ท่านด้วยกันนะส่ง SMS เข้ามาร่วมมือกันได้มาต่อ SMS เลยค่ะวันนี้เข้มข้นมากมายไก่กองนะ SMS ค่ะคุณกฤษดาครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ8143ปวดตัวตลอด มีกรรมอะไรต้องทำบุญยังไงคะทำไมเวลาปวดตัวเรียกว่าเป็นกรรมแล้วกรรมจะมาเกาะตัวหรือเปล่านะฮะผมก็ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นแบบว่าเวลาเข้าว่าเทวดามาเหยียบบ่าเหยียบหลังเนี่ยปวดไปตามหมดบางคนมีอาการอาเจียนนะอาเจียนหรืออ้วกมันก็มีนะครับหรือแม้แต่หนักๆนะครับว่าเทวดาชั้นสูงมากนะแต่ว่าของคุณเนี่ยมันเป็นสภาวะที่อะไรไหมฮะสภาวะที่เหมือนเราเวลาเปลี่ยนอริยบทเนี่ยกับฐานสมาธิเนี่ยเวลาไปเจริญจิตไปเจริญสมาธิหรือคุณเนี่ยเปลี่ยนอริยบทบ่อยๆนะครับเราอาจจะต้องบอกกล่าวนะฮะจิตเราเนี่ยนะในตัวยึดมันเยอะนะพยายามนะละสภาวะตัวยึดด้วยการแผ่เมตตาและกุศลนะหลังปฏิบัติธรรมนะยิ่งดีนะทำอย่างนี้ต่อเนื่องนะถ้ามีโอกาสก็แผ่ให้ตัวเองอาหังสุกโตโหมิกรรมเนี่ยบางทีนะเราติดเราลิดรอนมาตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วเราก็ไม่ได้แก้ไขกรรมมันแก้ไม่ได้เราก็ทำบุญให้มากขึ้นอยากขี้เกียจทำบุญมันทำบุญสร้างกุศลต่อเนื่องเนี่ยพวกเนี้ยบุญเนี่ยก็จะทำให้คุณรู้สึกเบากายเบาตัวแล้วเวลานะนั่งกรรมฐานสมาธิแนะนำกฤษดาพยายามหลับตาเจริญจิตแล้วก็ปล่อยร่างให้มันจะเก็บจะไอ้ยุงจะกัดนะครับมดจะไต่ลายจะตอมก็ปล่อยไปนะสภาวะยิ่งปงยิ่งปล่อยเนี่ยนะทำข้อขันติเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยสันติเนี่ยจะทำให้คุณมีความแกร่งแล้วก็หลังจากนั้นก็แผ่เมตตามันจะไม่รู้เจ็บเหนื่อยนะครับบางคนนั่งได้เป็นชั่วโมงนะทำบุญนั่งกรรมฐานแล้วว่าจะทุเลาสภาวะกรรมได้ครับกฤษดากลับไปเซ็นนี้ครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาถ้าเกิดว่าได้รับลายเซ็นแบบนี้ก็เขียนจดหมายนะส่องเปล่าจะจัดตามจ่ายหน้าส่องถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสุนันทาเลขบัตรประชาชน917นะบ้านปลายชีวิตจะได้ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าอย่ารอฮะนะฮะผมยังไม่รอเลยนะครับวันนี้ถ้าเรามีโอกาสได้ทำเดินหน้าไปเลยพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราอาจจะมีสำหรับผมอาจจะไม่มีสำหรับน้องมวยถ้าเราได้ทำวันนี้เราภูมิใจแล้วถ้าเราไปรอพรุ่งนี้มะรืนนี้เผื่อเวลาจังหวะนะฮะไม่มีโอกาสป่วยเจ็บขึ้นมาทำไงนะพญามัจจุราชเจ้ากรรมนายเวรนะฮะท่านก็ไม่ได้รอคอยว่าพรุ่งนี้คอยไปนะนะแล้วมีอะไรที่เกิดขึ้นมาชีวิตเนี่ยเราจะได้นะภูมิใจว่าเอออย่างน้อยได้ทำนะผมบอกว่าอย่าไปรอพรุ่งนี้บ่ายนี้ลงมือทำดีครับแล้วคุณจะสำเร็จนะครับลายเซ็นได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณนันทาใช่แล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะมาร่วมลุ้นกันนะ3ท่านผู้โชคดีได้รับพระพุทธมหาอำนาจนะคะบูชาหน้ารถแบบนี้เลยแสดงความยินดีด้วยส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองนะคะกลับมาที่รายการด้วยแล้วการจะได้จัดส่งไปให้นะคะหรือว่าท่านไหนที่มาเจอตามกิจกรรมต่างๆก็มาแจ้งชื่อก็ได้ใช่ครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะให้ส่งไปนะคะบางคนกลัวแบบแตกหักเนี่ยอยากจะมีโอกาสได้มาเจอกันในกิจกรรมก็มาเจอกันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ใครลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินที่โรงแรม V1 โคราชไปเจอกันช่วงประมาณ 7-8 โมงประมาณ7โมงเนี่ยนะคะไปรายงานตัวก็แล้วกันนะว่าเราได้ลงชื่อแล้วลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะได้รับแผ่นปัตถวีธาตุเห็นตรงด้านหลังแบบนี้ได้รับทุกท่านที่ได้มีชื่อที่จองแล้วก็ลงทะเบียนเอาไว้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยู่ใกล้ๆจะมาหน้างานอันนี้ก็ยินดีนะเปิดรับได้บ้างสิบนาทีสุดท้ายแล้วนะรีบโทรมานะฮะครับเอาละแล้วก็ติดตามชมรายการได้นะคะวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งแล้ววันนี้มาเจอด้วยนะคะที่ Miracle Channel วันนี้วันแล้วก็อาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ